สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำโต๊ะปรับระดับของสนามเดินป่านะครับซึ่งจะเป็นลายไม้ตัวนี้ปีที่แล้วผมก็ไม่ได้ทำคลิปไปนะครับทำแต่โต๊ะพับปรับระดับสีดำตัวลายไม้ผมก็จะมาทำคลิปแนะนำอีกทีนึงนะครับสำหรับอันดับแรกนะครับขนาดบรรจุนะครับความสูงนะครับอยู่ที่65ซมความกว้างอยู่ที่25นะครับแล้วก็นี่ฮะนี่15ซมฝั่งนี้25นะครับน้ำหนักอยู่ที่ 4.8 กกมาดูอุปกรณ์ข้างในมีอะไรบ้างนะครับแกะถุงออกก่อนนะครับก็จะมี1นะครับเป็นถุงตะข่ายด้านล่างนะฮะถุงตะข่ายใส่ของแกะออกมาแล้วก็จะเป็นฝาท็อปอลูมิเนียมตัวนี้ก็จะเป็นลายไม้นะครับใหม่ล่าสุดก็จะมีตัวคานอยู่ไหนเอ่ยคานนะครับตอนนี้ก็ขึ้นคานอยู่ครับคานเหล็กมี2อันนะครับค่อยๆลวงครับทีเดียวเลยป่ะตัวนี้ก็จะเป็นโครงขานะครับคานนะฮะสำหรับวิธีการประกอบง่ายๆเลยครับประกอบคานก่อนก็ได้หรือทางขาก่อนก็ได้นะครับขาโต๊ะเราทางออกนะครับตัวนี้สำหรับโต๊ะก็จะมี4ขานะครับบางคนลูกค้าสอบถามว่าทำไมตรงกลางไม่มีขาเพราะมันไม่มีอยู่แล้วนะครับทางออกให้ได้ระดับนะครับจากนั้นเราก็ใช้ตัวคานมาใส่ลงตรงรูนะฮะรูมันจะมีรูทั้งหมด3รูนะครับแต่ละเส้นพยายามดันให้ตรงรูก่อนนะครับเพราะมันถึงจะใส่ตัวท็อปไม้ได้ง่ายนะไล่ระดับไปเลยพอได้โครงสร้างอย่างนี้นะครับจากนั้นเราก็นำตัวท็อปไม้นะครับมันมีหนังยางหนังพลาสติกหนังยางก็แกะออกครับเปิดออกเลยครับข้างในจะเป็นยางยืดนะครับตัวนี้จะเป็นอลูมิเนียมแท้เลยนะครับตัวนี้พ่นพิมพ์ลายพ่นลายนะครับแล้วก็สกรีนโลโก้สนามเดินป่าสอเสือนะครับไปด้านนี้จากนั้นนะครับนำตัวบล็อกพลาสติกนะฮะใส่กับเหล็กตรงนี้ดันเข้าไปทั้ง2ตัวก่อน2ฝั่งพอได้จังหวะปุ๊บใส่ตรงกลางก่อนหรือว่าด้านกลางตรงกลางท้ายก่อนก็ได้นะครับนี่ฮะมันจะมีล็อกดันเข้าไปให้ลงล็อกพลาสติกนะฮะเป็นคล้ายๆก้ามปูมันสามารถขยับได้แล้วก็กดลงไปตรงจากนั้นก็ใส่งี้โอ้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับทนทานนะครับตัวนี้สำหรับวัสดุตัวนี้นะครับตัวฝาท็อปก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับอย่างหนาเลยส่วนตัวโครงสร้างจะเป็นเหล็กนะครับตัวนี้สามารถปรับระดับได้4ระดับนะครับ1 2 3 4ระดับละประมาณ10เซนนะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตะข่ายใส่ที่หลังได้หรือว่าจะใส่ไปเลยก็ได้เอาแค่ระดับนี้หรือว่าจะเพิ่มระดับได้นะครับแล้วแต่เรานะครับขนาดนะครับขนาดตัวโต๊ะนะครับความกว้างตรงนี้นะครับอยู่ที่55เซนนะครับความยาวตรงนี้นะครับอยู่ที่95เซนส่วนความสูงระดับแรกนะครับจากพื้นถึงตรงนี้ระดับแรกอยู่ที่ 53.5 เซนติเมตรเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการปรับระดับตัวตะข่ายใส่ที่หลังนะฮะปรับสัก2ระดับก่อนวิธีการปรับระดับนะครับปลดล็อกตรงนี้นะครับกดลงไปแล้วดึงขาข้างล่างนะฮะมาอีกขึ้นระดับ2มันจะลงล็อกของมันก็จะดึงตรงนะฮะนี่คือระดับที่2ระดับที่2ก็จะสูงอยู่ที่63.5ครับระดับละ10เซนติเมตรนะครับให้มันลงล็อกนะฮะไม่ลงก็บิดๆหน่อยครับซึ่งตัวนี้สามารถรับน้ำหนักของได้นะครับอยู่ที่ประมาณ50กิโลกรัมนะครับจากนั้นเราก็ใส่ตัวตะขอนะครับตัวใส่ตัวถุงเกี่ยวของเราจะเกี่ยวด้านบนหรือเกี่ยวด้านล่างก็แล้วแต่นะครับแนะนำให้ด้านบนดีกว่าเพื่อให้มันรับน้ำหนักได้ดีรัดมีตีนตุ๊กแกด้านล่างล็อกไปยังไงจะจะใส่ด้านในก่อนก็ได้นะครับตีนตุ๊กแกนะฮะ
ใส่ผิดใส่ผิดมันก็จะตึงๆหน่อยนะฮะถ้าใส่ด้านบนนี่ครับอันนี้คือผมใส่ด้านล่างครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่ท่านถนัดนะครับด้านล่างหรือด้านบนใส่ด้านบนเพื่อรับน้ำหนักอีกทีหนึ่งดีกว่านี่ฮะปีที่แล้วปีแรกน็อตแรกที่ทำมาตรงนี้ก็จะตึงมากเกินไปเวลาใส่มันก็ใส่ค่อนข้างยากตีนตุ๊กแกติดทั้ง4ตัวเห็นนะเราก็ใส่คงใส่ของกระจุกกระจิกได้นะครับก็รับน้ำหนักได้ระดับหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่ารับน้ำหนักได้เยอะมากขนาดนั้นแต่ด้านบนนี้ก็โอเคเลยนะครับรับน้ำหนักได้เยอะพอสมควรเป็นไงครับโต๊ะลายไม้ของเราแข็งแรงนะครับตัวนี้โอเคเลยครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการเก็บอีกทีนึงเก็บก็ง่ายๆครับไล่ลำดับสเต็ปเหมือนเดิมกลางไงก็เก็บงั้นครับย้อนสอนนะครับมาย้อนสอนไปหยุดหยุดก่อนครับสำหรับวิธีการเก็บโต๊ะก็ง่ายๆนะครับแล้วก็ดึงตัวล็อกตัวนี้พลาสติกออกเหมือนเดิมครับอันนี้ผมจะเก็บตัวพลาสติกก่อนตัวท็อปก่อนนะครับท็อปอลูมิเนียมวิธีการพับก็พับเป็น2ท่อนนะครับ2ท่อนหนึ่งซ้ายขวานะครับนะครับมันก็จะอยู่ตรงกลางพอดีพับกันปุ๊บกันหนังยางรัดพยายามให้ตัวด้านบล็อกพลาสติกอยู่ด้านนอกนะครับเป็น2แผ่นนะครับพับเป็น2แผ่นจากนั้นก็ถอดตัวคานออกพับเก็บเลยแล้วก็ตัวใส่ของนะครับแกะออกไปทุกตัวตัวโต๊ะตัวโค้งนะครับก็รวบเหมือนเก้าอี้เหมือนทั่วไปครับรวบปุ๊บจากนั้นเราก็ใส่ถุงซึ่งถุงของเราจะมี2ช่องนะครับซ้ายขวาเราโค้งใส่ข้างใดข้างหนึ่งก่อนก็ได้นะครับใส่แนวนี้นะฮะไล่กว้างมันจะพอดีเป๊ะเลยฮะพอดีนะครับรวมๆหน่อยนะจากนั้นก็เอาฝาท็อปใส่เข้าไปก็เอาตัวคานยัดเข้าไปตะไคร่ใส่เข้าไปเสร็จเรียบร้อยรูดมัดเชือกนิดนึงสะพายไปต่อได้นะครับเราสามารถสะดวกนะครับกางง่ายเก็บง่ายสะดวกตัวนี้ก็มีวางจำหน่ายแล้วนะครับที่สนามเดินป่าสาขาจรัญ5 สารและออนไลน์เท่านั้นนะครับผมขอบพระคุณครับ